ัดพระพายหลวงอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยใกล้ประตูเมืองด้านทิศเหนือผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคูน้ำล้อมรอบ3ชั้นคูชั้นนอกเรียกคูแม่โจรวัดพระพายหลวงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในระยะแรกก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณที่แผ่มาถึงโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดพระพายหลวงเป็นปราสาทแบบเขมร3องค์ก่อด้วยศิลาแรงลักษณะแผนผังและองค์ประกอบทางศิลปะเป็นศิลปะเขมรแบบบายอนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ราวพุทธศตวรรษที่18ปัจจุบันองค์ทิศเหนือยังสมบูรณ์มีลวดลายปูนปั้นประดับเล่าเรื่องตามพุทธประวัติส่วนอีก2องค์พังทลายลงเหลือเพียงส่วนฐานกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย